เนื้อราคา250บาทกับเนื้อราคา 2,000 บาทเฮ้ยมุมสวัสดีทุกคนด้วยครับผมเป็ดนะครับทุกคนครับคือเมื่อกี้นี้นะครับทุกคนผมเนี่ยได้ไปเดินห้างครับเป็นห้างญี่ปุ่นครับชื่อห้างว่าดองกี้ครับคือผมเนี่ยไปเดินหาซื้อพวกซูชิครับอยากกินอาหารญี่ปุ่นแล้วพอผมเดินไปเดินมาเนี่ยผมไปเจอของอย่างนึงมาครับทุกคนซึ่งก็คืออันนี้เลยครับทุกคนเห็นนี่เลยครับเนื้อวากิวครับทุกคนผมซื้อมาในราคา 1,900 กว่าบาทตีเป็นว่า 2,000 เพราะผมจำราคาที่เป๊ะไม่ได้นะแล้วผมก็ไปเจอเนื้อนี้มาครับทุกคนอันนี้เป็นเนื้อสันนอกผมซื้อมาในราคา500บาทแต่ว่ามี2ชิ้นนะก็เท่ากับว่าตกชิ้นนึงเนี่ยมันราคา250บาทเองครับทุกคนแต่ทุกคนดูลายดิลายมันดีนะก็เดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาทำตามไอดอลของผมรถ VS แตงโมทุยไม่ใช่ไอ้แม่ย้อยเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมา VS กันระหว่างเนื้อราคา250บาทกับเนื้อราคา 2,000 บาทเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าไอ้ส่วนต่าง 1,800 กว่าบาทเนี่ยมันจะต่างกันแค่ไหนแต่ไอ้เนื้อ200เนี่ยผมไม่เข้าใจอย่างนึงครับทุกคนคือทุกคนเห็นสีป่ะอันเดี๋ยวผมแกะแป๊บนึงนะโอเคครับผมทุกคนผมแกะมาแล้วครับนี่ครับทุกคนอันนี้คือลายและสีของเนื้อราคา250บาทนะครับเห็นไหมครับไขมันเยอะอยู่นะดูดิดูไขมันแทรกดิครับทุกคนส่วนอันนี้ครับคือสีของเนื้อราคา 2,000 บาทเนื้อวากิวจากเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะสังเกตได้นะครับที่ต่างกันระดับแรกเนี่ยก็คือสีของเนื้อราคา 2,000 เนี่ยมันจะสีสดกว่าราคา200ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถ้าเกิดใครรู้ว่าทําไมสีของมันเนี่ยมันต่างกันแล้วมันต่างกันแล้วแบบมันจะส่งผลอะไรไหมอะไรเงี้ยลองคอมเมนต์บอกละกันนะครับอ่ะไม่ต้องพูดเยอะเดี๋ยวเราเนี่ยไปเริ่มทําเนื้อกันเลยดีกว่าไปครับโอเคครับทุกคนในส่วนของการทำเนื้อเนี่ยผมไปศึกษาไปแบบดูวิธีการทำของสุดยอดเชฟที่เชี่ยวชาญกับด้านเนื้อมาแล้วครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับพี่พีทยังกูนี่เองคือพี่พีทเนี่ยเขาบอกว่าการทำเนื้อเนี่ยไม่ยากสิ่งที่เราต้องมีนะครับมีแค่พริกไทยเกลือนะครับแต่ผมบอกทุกคนก่อนนะครับว่าเกลืออันเนี้ยกับเจ้าเกลืออันนี้เนี่ยมันต่างกันนะครับทุกคนคือความเค็มเนี่ยแม่งไม่เหมือนกันเลยเว้ยคือเกลือเนี่ยเป็นเกลือธรรมดาครับแบบมีแต่รสเค็มอ่ะแต่ว่าอันเนี้ยมันแบบมันเป็นเกลือแบบจากหุบเขาฮิมาลายันนะยูโน่หุบเขาฮิมาลายันกูเกลียดความแกร่งตัวเองมันเป็นเกลืออะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้แหละครับทุกคนแต่ว่ามันอร่อยมันอร่อยมันไม่ได้แบบเค็มอย่างเดียวอ่ะผมเคยใช้เจ้าเกลือเนี่ยทำสเต็กและไม่เวิร์กก็โอเคมันก็ไม่แย่ครับแต่ว่าถ้าเกิดใช้เกลือแบบเนี้ยมันอร่อยกว่าซึ่งอันนี้ก็ราคาประมาณ100กว่าบาทนะครับ100กว่าบาทไม่แพงมากเดี๋ยวเรามาเริ่มหมักเนื้อกันเลยดีกว่านี่นะครับทุกคนการหมักไม่มีอะไรมากครับแกะออกมาครับแล้วก็นี่ใส่เข้าไปครับกูทำถูกหรือวะน่าจะถูกนะนี่ครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยครับเนื้อทั้ง2อันเนี่ยผมจะทำเหมือนกันเลยนะคือจะใส่ทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเพื่อแบบจะได้วัดกันเลยไงว่าอันไหนอร่อยกว่าใส่เข้าไปโอเคแล้วก็ตีครับนี่ตีให้แบบพวกเกลือกับพริกไทยเนี่ยมันซึมเข้าไปในเนื้อตีเลยครับตีเหมือนตีตูดผู้หญิงอ่ะตีไปแล้วก็กลับด้านทำอีกด้านหนึ่งเหมือนเดิมครับอึ๊บโอ้ยเมื่อยว่ะโอเคแล้วก็ตีรอบนึงครับตีเหมือนเดิมเลยจึบแค่นี้เสร็จแล้วครับขั้นตอนของการหมักเนื้อมาส่วนขั้นตอนต่อไปนะครับทุกคนเราก็จะมาย่างเจ้าเนื้อนี่กันแหละวิธีนะครับง่ายๆครับทุกคนใช้แค่เนยนะครับเนี่ยผมใช้แค่นี้พอเพราะว่าเนยเหลือแค่นี้ใครไม่มีเนยก็ใช้น้ำมันนะครับแต่ว่าผมชอบกลิ่นหอมของเนยอ่ะชอบความหวานของมันอ่ะก็เลยใช้เนยซึ่งไฟที่ผมใช้นะครับก็ใช้ไฟประมาณ7ใช้ไฟแบบกลางๆกึ่งร้อนนิดหน่อยเพราะอะไรเพราะกูรีบนี่ดูครับนวดไปครับนวดซึมครับนวดให้กระทะมันแบบมันเบลนถามว่าทำเพื่ออะไรกูก็ไม่รู้ครับแต่กูอยากทำนี่อาจจะยิงใส่ไปเลยก็ได้นะครับทุกคนน่าจะทำถูกนะถ้าทำผิดขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการใส่เนื้อลงไปเลยครับทุกคนจริงๆเนี่ยถ้ามีกระเทียมเนี่ยจะแจ๋วนี้เลยแต่ว่าผมไม่มีกระเทียมนะครับเขาไม่มีขายกระเทียมครับคือถ้ามีเนี่ยบอกเลยว่าเพอร์เฟกต์นี่ครับทุกคนหลังจากนั้นเราก็รอครับทุกคนเนี่ยขั้นตอนมีแค่นี้ครับทุกคนส่วนความสุกเนี่ยก็แล้วแต่ทุกคนนะว่าทุกคนเนี่ยอยากได้สุกระดับไหนแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมจะพยายามทำให้เป็นมีเดียมแรร์ครับผมชอบกินแบบไม่สุกมากทุกคนฟังเสียงครับโอ้เบบี้คอมบอลเบบี้เอาจริงป่ะผมก็ไม่เก่งหรอกผมก็ไม่รู้หรอกว่าเนื้อแม่งแบบต้องกลับตอนไหนอ่ะผมก็มั่วๆนะเอาจริงน่าได้แล้ววะอุ้ยคุ้ยชิ
เนื้อมันนุ่มมากโอ้โหโอ้ยหิวกันแน่บอกเลยไปดูนแต่ว่าอาจจะด้วยเพราะว่าเนื้อมันบางนะครับมันเลยสุกเร็วอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมก็เอาขึ้นแหละผมคิดว่าแค่นี้แหละผมใช้เวลาในการทำเนี่ยไม่นานนะครับทุกคนไม่ถึง2นาทีบอกเลยอ่ะผมเอาแค่นี้แหละเดี๋ยวเอาขึ้นเลยอ่ะส่วนข้างในเป็นไงผมยังไม่รู้นะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะสุกมากนะครับมังนะอ่ะก็เดี๋ยวผมขอทำอีกชิ้นนึงแล้วกันชิ้นนี้ผมก็ทำเหมือนเดิมครับจะพยายามทำให้เป็นมีเดียมแรเดี๋ยวตัดภาพไปตอนทำเสร็จเลยกันเดี๋ยวมาดูกันว่าเนื้อ250 บาทกับ 2,000 มันต่างกันยังไงตัดภาพเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เนื้อทั้ง2ชิ้นของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วฝั่งนี้เนี่ยจะเป็นราคา 2,000 นะครับฝั่งนี้จะเป็นราคา250 บาทเดี๋ยวผมจะเริ่มจาก250ก่อนละกันนะเดี๋ยวเรามารู้กันนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นยังไงจะเป็นมีเดียมแรมั้ยหรือว่าโอเคเหมือนจะสุกโอ้โหไม่มีเดียมแรแหละแรๆหน่อยทุกคนแต่ก็แต่ก็ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวให้ดูนี่ครับทุกคนอันนี้คือเนื้อฝั่ง250 บาทนะครับนี่มันก็จะแบบแรงๆหน่อยทุกคนแต่ว่าผมบอกก่อนว่าผมเป็นคนชอบกินแบบนี้นะนี่โอ้ยนี่กำลังเฟี้ยวเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองชิมกันคือแบบเนื้อแม่งฉ่ำมากอะทุกคนเนื้อมันมีน้ำอะมันไม่แห้งอะคือผมจะบอกทุกคนว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบกินเนื้อมากเว้ยเพราะว่าคือเวลาผมไปกินสเต็กอะผมจะกินสเต็กเนื้ออย่างเดียวเลยเพราะว่าสเต็กหมูเนี่ยมันแบบมันแห้งอะทุกคนคือเนื้อมันไม่มีน้ำอะอันเนี้ยดูดิฉ่ำๆเลยเนี่ยผมนะผมคิดว่ามันดีเกินราคาคือเข้าใจว่าผมเคยไปกินสเต็กข้างนอกครับพวกแบบตามห้างอะไรเงี้ยราคา250 บาทอ่ะมันจะได้แบบเหนียวๆอ่ะคือผมเป็นคนไม่ชอบกินพวกแบบเนื้อที่มันเหนียวมากครับแต่ว่านี่คือนุ่ม250 บาทถ้าไปกินข้างนอกนะไม่มีนุ่มเท่านี้ผมบอกเลยเนี่ยผมซื้อนี่มาครับทุกคนกิมจิอ่ะส่วนต่อไปเรามาที่เนื้อราคา 2,000 บาทอย่าให้ผิดหวังลูกแต่ว่าผมให้ทุกคนดูก่อนอย่างนึงครับเนื้อ 2,000 เดี๋ยวให้ดูนี่ครับทุกคนเนื้อราคา 2,000 เห็นแบบมันค่อนข้างเยอะครับเห็นมันไหมอ่ะนี่มันนะผมยังไม่กินนะผมไม่ค่อยชอบกินมันแบบนี้ครับนี่คือสภาพเนื้อครับชิ้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็บางกว่าราคา250 บาทอ่ะเดี๋ยวเรามาลองหั่นกันนี่ครับทุกคนสเต็ปผมเป็นไงสเต็ปยูทูบเบอร์นี่อันนี้อ่ะแป๊บนึงชิมกันต่างกันลิปบอกเลยคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะเหนียวกว่านี้ครับทุกคนคิดว่าไม่นุ่มมากเพราะผมทำสุกไปแต่คือแบบคือเคี้ยวแค่ 3-4 ทีแล้วกลืนได้เลยอ่ะคือมันนุ่มมากพอชิมคนด่ากูแน่เลยมึงมาวีเอสหรือมึงกินยั่ววะโอ้เบบคือตอนแรกอ่ะผมคิดว่ามันไม่น่าต่างกันมากครับเพราะว่าจากเท่าที่ผมดูลายเนื้ออ่ะคือเนื้อทั้งสองอันอ่ะมันมีไขมันแทรกแบบพอๆกันเว้ยแต่ว่าแบบต่างครับอันนี้นุ่มกว่าเยอะตามราคาครับผมบอกแค่นี้เนื้อ 2,000 ดีจริงเหรอทุกคนที่สุดแล้วเนื้อบอกเลยอ่ะโอเคครับทุกคนเราก็จะมาสรุปกันนะครับจากเท่าที่ผมได้ลองเนี่ยเนื้อราคา210 บาทกับราคา 2,000 บาทส่วนเดียวกันเลยนะที่เอามาใช้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นสันนอกนะครับมั้งอาจจะใช่นะแต่เจ้าที่คิดน่าจะสันนอกนะถ้าผมอ่านไม่ผิดเจ้าที่ผมลองเนี่ยเนื้อ 2,000 บาทเนี่ยนุ่มกว่าครับแต่มันก็แลกกับราคาที่มันเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างมากครับเพิ่มมา 1,800 กว่าบาทอ่ะแต่เอาในความคิดผมนะเนื้อ250ก็นุ่มแล้วคือผมก็ไม่รู้ว่าเนื้อนี่มันเนื้อส้มตีนอะไรทำไมมันราคา250 บาทแล้วแบบไม่มีมันแทรกเยอะขนาดนั้นผมก็ไม่รู้เนื้อปลอมหรือเปล่ากูก็ไม่รู้ไอ้แหน่ย้อยช่วงนี้มีข่าวเนื้อวัวปลอมเยอะด้วยเอาผมก็ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากลองนะไปลองหาซื้อได้นะครับผมไปซื้อมาจากห้างดองกี้นะครับเป็นห้างญี่ปุ่นแต่ว่าแม็กแวลูเนี่ยผมเคยไปมาผมเคยเห็นอยู่ครับเนื้อแบบเนี้ยแต่แม็กแวลูเนี่ยมันจะราคาประมาณแบบชิ้นนึงตก200-300อ่ะราคาพอๆกันครับลองไปซื้อดูได้ผมคิดว่าเนื้อ250อันเนี้ยคุ้มค่าแก่การลองครับถ้าใครอยากกินเนื้อเนี่ยไปซื้อเนื้อแบบนี้พอนะครับอย่าไม่ต้องซื้อ 2,000 หรอกครับเปลืองตังค์นะเอา 2,000 น่ะไปทำอย่างอื่นดีกว่านะครับไอ้แหม่ย้อยเชื่อผมคือความนุ่มเนี่ยมันต่างกันครับต่างกันเอาเต็ม10นะผมให้เนื้อเนี่ย10มันก็ต้อง10อยู่แล้วเพราะมันนุ่มมากจริงแต่ว่าเนื้อเนี่ยผมให้8ไอ้เนื้อ 2,000 เนี่ยอาจจะเคี้ยวประมาณ 3-4 ทีไอ้เนื้อ250อ่ะเคี้ยวประมาณ 5-6 ทีอ่ะมึงเคี้ยวเพิ่ม 2-3 ทีแลกกับเงิน 1,800 คุ้มกว่าอยู่แล้วไอ้แหม่ย้อยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนทำไมไอ้นี่มันนุ่มกว่าวะทั้งที่ลายก็เหมือนกันเพราะอะไรวะเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอไปศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อก่อนนะครับคือผมเนี่ยอยากเข้าวงการเนื้อครับเนื้อกินนะครับไม่ได้เนื้อแบบยาเสพไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับเนื้อกินนะครับเนื้อนั้นผมไม่ยุ่งครับมันแพงครับหยอกเล่นหยอกเล่นอ่ะครับผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้พอแล้วกันนะครับและสุดท้ายนี้ไม่ว่ามาเจอสักแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแพ้ลาครับเพราะว่าลาบก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย